My Rabbit แอปพลิเคชันสำหรับคนใช้บัตร Rabbit ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นใครที่ชอบเดินทางโดย BTS เพราะคิดว่ามันสะดวกรวดเร็ววันนี้ผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชัน My Rabbit ที่จะทำให้เราสะดวกรวดเร็วมากกว่าเดิมอีกหลายเท่ากับนี่เลยครับทุกคนแอปพลิเคชัน My Rabbit สำหรับคนใช้บัตร Rabbitใครยังไม่มีต้องโหลดเลยครับเพราะว่าแอปใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกสุดๆหลังจากโหลดแอปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อ่านข้อตกลงแล้วกดยอมรับแล้วก็ดำเนินการต่อครับแล้วก็กรอกเบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยครับแล้วก็รอ OTP เข้ามาที่เครื่องจากนั้นก็ตั้งรหัสให้เรียบร้อยก็เสร็จสิ้นแล้วครับขั้นตอนต่อมานะครับเราจะมาผูกบัตร Rabbit กับตัวแอปพลิเคชัน My Rabbit ครับขั้นตอนนี้บอกเลยว่าง่ายสุดๆครับแค่นำบัตรแล็บบิดมาแตะที่บริเวณด้านหลังโทรศัพท์แค่นี้ก็ลงทะเบียนบัตรเรียบร้อยแล้วทุกคนเราสามารถเช็คยอดเงินคงเหลือได้บริเวณมุมบนซ้ายของแอปพลิเคชันครับส่วนการเติมเงินก็แสนง่ายครับไม่ต้องไปเข้าคิวรอที่ตู้เลยครับเพียงแค่นำบัตรมาแตะบริเวณด้านหลังเหมือนเดิมจากนั้นกดจำนวนเงินที่เราต้องการจะเติมแล้วก็กดธนาคารที่ต้องการครับกดยืนยันการเติมเงินตัวแอปพลิเคชันนะครับก็จะพาเราไปสู่ตัวแอปธนาคารจากนั้นก็ดำเนินการให้เรียบร้อยกลับมาที่ตัวหน้าแอปพลิเคชันอีกครั้งแล้วก็นำบัตรไปแตะด้านหลังเป็นอันเสร็จสิ้นเงินเข้าบัตรแล้วใครที่อยากดูประวัติการเดินทางก็แสนง่ายครับกดข้อมูลของฉันครับจากนั้นก็กดไปที่ประวัติการใช้งานครับทุกคนแล้วก็เอาบัตรแล็บบิดแตะด้านหลังเหมือนเดิมแค่นี้ก็เช็คได้แล้วครับว่าเราไปไหนมาบ้างแล้วก็ใช้จ่ายเท่าไหร่แอปดีๆแบบนี้ใครไม่มีไม่ได้แล้วนะครับกับ My Rabbit แอปที่ใช่กับไลฟ์สไตล์ของคุณ